ที่จังหวัดสุรินทร์ฮะพระอีกแล้วแต่วันนี้พระเล่นโซเชียลขึ้น Facebook แล้วประกาศสถานะมีแฟนแล้วกำลังอินเลิฟอ่ะสิกับผู้ชายคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วก็บอกโอ้โห28 29กรกฎาคมนี่เองขึ้นสถานะหัวใจกำลังคบหาอยู่กับ Facebook อีกคนนึงซึ่งเป็นผู้ชายทีนี้ฮะคุณผู้ชมก็บอกอ้าวหลวงพี่กำลังบวชอยู่จีวรห่มเหลืองอยู่เลยแล้วไปตั้งสถานะคบแบบเนี้ยแม่ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกเป็นพระแครอทหรือเปล่ากำลังบอกว่าอินเลิฟเลยแล้วมันควรจะสมควรจะมีความรักไหมเอาล่ะฮะเพื่อให้ได้ความจริงวันนี้เราลงพื้นที่ไปที่วัดสะบัวแดงที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ไปเจอกับทางด้านของหลวงพี่จักรพันธ์นี่วันนี้น้องแพรพัดไปเลยนะฮะวันนี้ไปเจอกับหลวงพี่จักรพันธ์ถามหลวงพี่ใช้เฟซหลวงพี่เปล่าหรือมีใครแฮ็กไปไหมปลอมหรือเปล่าหลวงพี่บอกว่าเป็นสถานะจริงๆตัวเองพูดคุยกับเพื่อนชายคนนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ได้ขึ้นสถานะคบกันเฉยๆไม่ได้คิดอะไรในสถานะที่เป็นเพื่อนเป็นคนคุยกันแต่ไม่ได้มีการนัดเจอกันไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันเป็นการคบกันเฉยๆก่อนหน้านี้หลวงพี่เคยขึ้นเป็นมีสถานะว่ามีแฟนแล้วด้วยนะแต่ไม่ได้แท็กผู้ชายคนอื่นแต่วันนี้คุยกับเพื่อนแล้วก็ขออนุญาตแล้วว่าขอแท็กชื่อหน่อยนะก็เลยแท็กไปแล้ววันนี้ฮะทางด้านของหลวงพี่จักรพันธ์ก็มีอีกนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งสถานะแบบเนี้ยตั้งมา2รอบแล้วไม่ได้มีอะไรเลยไม่คิดว่าจะมีกระแสในด้านลบแบบนี้เกิดขึ้นทั้งเนี้ยที่ตัวเองตั้งไปเนี่ยก็คบกันเฉยๆไม่ได้ไปอยู่ด้วยกันหรือไม่ได้มีในส่วนของสัมพันธ์ชู้สาวกันยอมรับรู้ว่าผิดแต่ไม่ใช่ความผิดที่ร้ายแรงขนาดนั้นสังคมเห็นใจหน่อยและเดี๋ยวไอ้ภาพโชว์ซิกแพคอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะฮะวันเกิดอะไรขึ้นลองฟังเสียงพี่หนุ่มพี่จักรพันธ์ชี้แจงดูหน่อยฮะสถานะผมตั้งสถานะว่ามีแฟนแล้วเป็นรอบที่สองก็ขออนุญาตเพื่อนแล้วเพื่อนเขาก็บอกว่าก็ใส่ได้ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นกระแสในด้านลบที่ลบมากจริงๆครับผมไม่คิดว่ามันจะแบบเรื่องมันจะแบบใหญ่โตขนาดนี้ทั้งที่ว่าเราแค่ตั้งสถานะกันใน Facebook เฉยๆเราไม่ได้ไปอยู่ด้วยกันหรือว่าไปหากันเลยผมว่ามันไม่ได้ผิดที่ว่าจะร้ายแรงขนาดนั้นเพราะว่ามันผิดจริงนั่นแหละเพราะว่าเรามันต่างสถานะกันใช่ไหมครับคนอื่นเขาอาจจะมองว่านี่คนอื่นอาจจะมองว่ามันผิดจริงนั่นแหละก็ต้องยอมรับนะฮะหลวงพี่อันนี้ด้วยความเคารพแต่วันนี้มันมีหลายเรื่องมากหลวงพี่ท่านบอกมีชี้แจงหลายเรื่องเลยนะหนึ่งคือญาติโยมแถวนั้นบอกหลวงพี่อ่ะฉีดน้ำหอมด้วยเหรอตัวเนี่ยหอมฟุ้งเลยหลวงพี่ยอมรับซื้อจริงซื้อน้ำหอมมาฉีดจริงแต่ฉีดเฉพาะเวลาไปเจอพระผู้ใหญ่เท่านั้นเองเพราะไม่อยากให้มีกลิ่นเตาค่ะอ๋อนี่แต่รูปนี้อ่ะคุณฝ้ายรูปซิกแพคซะหน่อยสิก็อยู่ในกุฏิอ่ะก็ไม่ได้ออกไปไหนก็ไม่ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยแต่ภาพเฉยๆมันไม่เท่าไหร่คุณผู้ชมความที่คลั่งรักอะเนาะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเปิด Facebook มานะถ้าเป็นพระก็จะสอนธรรมคำคมธรรมะแต่ปรากฏเฟซหลวงพี่พระจักรพันธ์ค่ะถ้าแฟนเราเขามีความสุขกับคนที่เขาเลือกเราก็แค่ยินดีด้วยส่วนหลวงขอโสดสัก10พรรษานะครับสาธุเท่านั้นยังไม่พอมีอีกไปเรื่อยๆเลยค่ะก็มันรักมันชอบมันคิดถึงน้องไปแล้วจะให้พี่ถอนตัวได้ไงถึงเป็นได้แค่ตัวเลือกพี่ก็ยอมพี่ขอบวชสัก10พรรษาเดี๋ยวพี่สึกไปขอแอบชอบไปก่อนคุณผู้ชมตั้งแต่มิถุนาฉันก็กำลังพยายามท่องจำมันอยู่แต่สมองฉันมันไม่จำอย่าเร่งรีบหรือมากดดันฉันมากเกินไปเลยฉันเพิ่งเรียนเป็นปีแรกมนต์พิธีฉันยังสวดไม่ได้เลยฉันก็พยายามอยู่แต่มันได้เท่านี้ท้อได้ไหมทิ้งแล้วย้ายกลับไปอยู่บ้านดีไหมนี่ไงขนน้ำหอมอ๋อเพิ่งถึงโรงแรมเหนื่อยมากอันนี้ไม่เท่าไหร่ไม่ดราม่าเปิดโรงแรมนอนอาจจะมีการทุ่งทงบ้างรับกิจนิมนต์บ้างมีนี่ไหมคิดถึงเขาในพื้นที่ของเราก็พอรู้แล้วว่าเธอไม่รักแต่ไม่อยากอกหักเลยทำเป็นไม่รู้สงสัยจะสอนธรรมะแต่แบบให้ใกล้ตัววัยรุ่นหน่อยเผื่อบางทีช่วงนี้วัยรุ่นเล่นโซเชียลแบบคลั่งรักนี่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรความต้องการพื้นฐานของมนุษย์คือต้องการคนจริงใจนึกว่าต้องการญาติโยมไปทำบุญไปแห่ศาสนาไม่เอาเปรียบกันเก็บความลับของกันและกันแฟร์ๆกันไม่หาผลประโยชน์ให้แต่ตัวเองวิโพสแต่ละทียาวนะคะถ้าเจอคนดีกับเราจงรักษาเขาไว้ให้นานที่สุดในสถานะเพื่อนพี่บัดดี้เพราะคนผู้นี้จะไม่มีวันหายไปจากเราเหมือนกับแฟนคุณผู้ชมคะสาธุพร้อมกันเลยสาธุนี่พร้อมกันเลยและภาพสุดท้ายมีไหมที่ถอดด้านบนน่ะ
ม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรลงให้คนด่าเล่นๆอนุโมทนากับหลวงพี่โอ้โหแต่หลวงพี่ท่านชี้แจงต้องยอมรับนะฮะผมต้องนำเสนอสองฝ่ายเดี๋ยวเขาฟ้องเอาเขาบอกลงให้คนด่าเล่นๆแต่โชว์กล้ามแน่นเลยนะหลวงพี่เขาออกกำลังกายไปด้วยอ๋อออกกำลังกายกวาดลานวัดกวาดลานวัดสาธุสาธุคุณผู้ชมเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้แคปชั่นพวกนี้ไปเอามาจากในเฟซบุ๊กแล้วไทยตัวเองเนี่ยไปสอนใช่ไหมคนจะมาด่าอีกบอกเนี่ยไอ้ทำไมไม่ลงในส่วนของธรรมธรรมะซะบ้างหลวงพี่ท่านบอกว่าอะไรไหมฮะบารมียังไม่ถึงต้องให้พระผู้ใหญ่ท่านลงวันนี้เราไปเจอท่านเจ้าอาวาสด้วยนะฮะพระมหามนต์เจ้าอาวาสวัดสระบัวแดงค่ะบอกว่าเพิ่งทราบข่าววันนี้แต่ถามว่ามันหนักหนาขนาดนั้นไหมรุนแรงไหมท่านก็บอกก็ไม่มีอะไรไม่ได้มีการเสพเมถุนแค่โพสต์เฟซบุ๊กแม่ก็ตำหนิไปแล้วค่ะแล้วก็กำชับว่าทำแบบนี้เป็นโลกาวัชชะนะแต่ความผิดด้านธรรมวินัยต้องสังฆาธิเศษก็คือปลงอาบัติ10คืนก็ทำกิจของสงฆ์ได้ตามปกติส่วนโพสต์เชิงชู้สาวเขาบอกว่าก็ชี้แจงบอกมันมีแค่คำพูดพอเป็นคำพูดมันก็ไม่ถึงขั้นอาบัติปาราชิกบังเอิญมันเป็นความผิดทางโลกวัชชะซึ่งเขามองเป็นภาพลบอย่างยิ่งก็เรียกมาตำหนิท่านก็รับปากว่าจะแก้ไขถ้าท่านรักพระเหลืองท่านต้องแก้ตัวใหม่ไม่งั้นหลวงพ่อก็คงจะต้องเนรเทศท่านละพูดถึงขนาดนั้นนะท่านก็รับปากก็เรื่องก็เป็นไปด้วยดีแค่นี้ด้วยคำพูดนะโยมเนาะแต่ว่าด้วยการกระทำไม่ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าด้วยคำพูดมันก็เลยส่งผลให้คณะสงฆ์ทั้งหมดก็พลอยถูกตำหนิไปด้วยบางทีบางโพสต์นี่คอมเมนต์ถึงหลวงพ่อเลยว่าหางยังไงหัวก็อย่างนั้นด้วยทั้งที่อาตมาก็หลายเรื่องมันไม่ได้มีแค่เรื่องแบบความสัมพันธ์อย่างเดียวเดี๋ยวใครติดตามเฟซหลวงพี่ไว้ช่วงนี้กำลังรักวันไหนอกหักอาจจะได้มีแคปชั่นคำคมดีๆไปติดตามนะแต่อย่าไปหาธรรมุธรรมะอะไรกับหลวงพี่จักรพันธ์เขาบอกกันนะถ้าเข้ามาปุ๊บไม่มีเรื่องธรรมุธรรมะมีแต่เรื่องความรักค่ะสาธุกับหลวงพี่นะครับ